ครับคือต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมทำเกี่ยวกับพวกค่ายศิลปะอยู่นะครับแล้วในการที่เราจะจัดค่ายสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีพี่เลี้ยงเด็กนะครับอย่างเช่นเด็กมา50 คนเราอาจจะแบ่งเด็กเป็น10 กลุ่มกลุ่มละ5 คนแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงกลุ่มละ1 คนถามว่าพี่เลี้ยงผู้นั้นมาจากไหนก็จะมี2 แบบครับแบบที่1คือเอาจากโรงเรียนแถวๆนั้นเช่นเราเอาเด็กนักเรียนม .1 ม .2 มาเข้าค่ายอาจจะเอาพี่ม .4 ม .5 ม .6 โดยพี่เลี้ยงนะครับเหมือนประมาณเขารับจอบพิเศษไปแต่ในค่ายวันนั้นครับเราเอาเด็กมหาลัยมาเป็นพี่เลี้ยงครับดังนั้นในวันนั้นครับหลังจากที่ส่งน้องๆที่มาเข้าค่ายนอนเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการประชุมทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อมาสรุปงานวันนี้ว่าวันนี้เราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วต้องแก้ไขยังไงมีแนวทางอะไรไหมหรือใครอยากจะเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรนะครับคราวนี้หลังจากที่ประชุมกันเสร็จถ้าเกิดอยากให้ทุกท่านจินตนาการแบบนี้ครับว่าหลังจากที่ค่ายจบแล้วมันมีค่ายต่างจังหวัดเนาะอากาศมันจะเย็นๆแล้วถามว่าถึงเวลาเข้านอนแล้วทุกคนจะเดินกลับเข้าห้องนอนไหมคำตอบไม่ครับนั่งชิวๆนั่งกินนู่นกินนี่กันก่อนครับแล้วก็พูดคุยสเปรย์นะครับแล้วมันก็อย่างหนึ่งครับคุณวีมันเหมือนพลาดไม่ได้เลยเนาะที่ว่ามันจะเริ่มดึงเข้าสู่เรื่องลึกลับเรื่องผีกันโดยอัตโนมัติใช่นะครับในบรรยากาศที่มันมืดๆเย็นๆคราวนี้ครับก็มีการพูดคุยกับน้องๆที่เราจากมหาลัยครับว่าเคยเจออะไรกันบ้างไหมน้องๆก็เลยเล่าสู่กันฟังครับซึ่งน้องที่มาช่วยงานมาจากมหาลัยหลายมหาลัยครับดังนั้นมันก็เลยมีที่มาของเรื่องเนี่ยครับว่าได้ยินมาจากน้องๆที่มาเล่าให้ฟังในวันนั้นนะครับอ่ะโอเคเหมือนอย่างที่คุณมีบอกครับเรื่องราวทุกอย่างที่จะได้ยินมาเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะดังนั้นรบกวนใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยเฉพาะเรื่องที่นำมาเล่าในวันนี้เพราะมันเกี่ยวกับมหาลัยนั้นๆมันเป็นความเชื่อของมหาลัยเขานะครับอ่ะเรื่องแรกครับชื่อเรื่องเกี่ยวกับเสียงในห้องศิลปะเรื่องนี้ครับมีน้องคนหนึ่งชื่อว่าเป้เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับหรือว่าในมหาวิทยาลัยที่เป้เรียนอยู่ครับจะสอนเกี่ยวกับงานศิลปะเป็นหลักนะครับดังนั้นมีไม่กี่มหาลัยหรอกที่เป็นแบบนั้นครับคราวนี้ครับเมื่อน้องๆเข้าไปในมหาลัยนี้ปุ๊บก็จะมีพวกรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมรับน้องนะครับแล้วก็พี่ๆก็ดูแลน้องแล้วก็น้องใหม่จะได้รับคำเตือนอย่างหนึ่งจากพวกรุ่นพี่ครับเกี่ยวกับห้องศิลปะห้องหนึ่งว่าห้องศิลปะห้องเนี้ยถ้าเกิน18:00ห้ามผ่านอย่าว่าแต่เข้าเลยครับแค่ผ่านยังห้ามผ่านเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันอาจจะเจออะไรที่น่ากลัวครับนี่คือคำที่พี่เตือนน้องแต่ถามว่าน้อง100%จะเชื่อไหมคำตอบไม่นะครับแต่ว่าทุกคนก็มองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องอยู่เกิน18:00อยู่แล้วไงก็ไม่ได้มีใครค้านอะไรแต่วันนั้นครับเป้ทำงานไม่เสร็จเมื่อทำงานไม่เสร็จก็เลยต้องอยู่ทำจนถึง3 ทุ่มเลยครับแล้วคราวนี้พอเราลงมาจากห้องศิลปะปุ๊บห้องต้องบอกนี้ครับอาคารที่เป้อยู่มันจะมีห้องศิลปะหลายอย่างทั้งปูนปั้นทั้งภาพพิมพ์ทั้งงานเขียนเป้ทำงานอยู่ห้องศิลปะห้องหนึ่งครับทำจนเสร็จจนถึง3 ทุ่มปุ๊บเดินลงมาต้องผ่านห้องศิลปะห้องนั้นที่พี่ๆบอกว่าเกิน18:00ห้ามไปยุ่งห้องนั้นเด็ดขาดคราวนี้ผมถามคุณวีถ้าเจอแบบนั้นนะคุณวีจะรีบวิ่งผ่านห้องนั้นหรือจะสังเกตหรือตาเหลือบมองโดยอัตโนมัติเมื่อมันรู้แล้วนะครูตีผมบอกเลยนะมนุษย์ทุกคน100%ไม่มีทางอยู่ๆแบบวิ่งโดยไม่มอง100%ยังไงก็อยากรู้อยากเห็นน่ะมองแน่นอนใช่ไหมอย่างน้อยต้องเหลือบครับเหลือบแน่นอนคราวนี้ตัวเป้ครับเดินผ่านห้องศิลปะห้องนั้นคราวนี้เขาได้ยินเสียงเหมือนคนสอนทฤษฎีศิลปะอยู่ในห้องการที่บอกว่าสอนทฤษฎีศิลปะสมมติน่าจะเป็นครูนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นนักศึกษาภาคค่ำมีครูอุปสอนอยู่นะครับคราวนี้เป้ก็เลยใช้วิธีครับไปยืนฟังว่าสอนเรื่องอะไรผมถามดูข้อมูลครับห้องเปิดไฟเหมือนปกติเลยนะครับดังนั้นเป้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมเป้คิดว่าเป็นนักศึกษาภาคค่ำนะครับเป้ก็ไปยืนฟังว่าเขาสอนเรื่องอะไรครับแต่ด้วยความที่เสียงมันเบามากครับมันเลยจับใจความไม่ได้ก็ ก็เลยเข้าไปใกล้ประตูมากขึ้นว่าเฮ้ยเรื่องอะไรวะแล้วก็มากขึ้นจนสุดท้ายหูแนบกับประตูเลยครับว่าเรื่องอะไรวะครับตอนนี้เสียงตอนแรกครับในห้องมันมีเสียงสอนหนังสืออยู่อย่างที่บอกไปอยู่เสียงน้ำหมดเงียบเงียบแบบกระทันหันเลยครับแล้วอยู่ก็มีเสียงตะวาดจากข้างในออกมาว่าใครอยากฟังอยู่นอกห้องเฮ้ยครับด้วยความตกใจครับตัวเป้เองก็เลยรีบวิ่งเลยวิ่งลงมาเลยคราวนี้ตัวเป้ครับวิ่งลงมาก็เจอพี่คนหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลตึกเขาก็เลยเดินตรวจตึกอยู่ก็เลยถามว่าเฮ้ยน้องวิ่งมาทำไมอ่ะแล้วไปป่านนี้ยังไม่กลับบ้านเนี่ยครับเป้ก็เลยว่าผมเพิ่งทำงานเสร็จครับพี่แต่เนี่ยพอลงมาก็เจออาจารย์กำลังสอนนักศึกษาอยู่เลยยืนฟังและที่วิ่งลงมาเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจารย์ชื่ออะไรแต่เขาตวาดมาผมตกใจก็เลยรีบวิ่งลงมาพี่ดูแลตึกครับพอเราฟังนั้นเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะน้องเพราะตอนเนี้ยอาจารย์ทั้งสามคนที่อยู่ที่ตึกเนี้ยกลับกันหมดแล้วเพราะพี่เป็นยามอยู่ตรงเนี้ยพี่เห็นอยู่ว่าอาจารย์เดินกลับกันหมดแล้วครับแต่เป้ก็ยืนยันครับเป็นไปไม่ได้พี่เพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ยินจริงพี่เขาเลยว่าอ่ะเอาเนี้ยเดี๋ยวพี่พาเขาไปดูคราวนี้ครับพี่คนเนี้ยรปภนี้ก็พาขึ้นไปดูก็ปรากฏว่าในห้องนั้นไม่มีใครอยู่จริงๆครับพอเราไม่มีใครอยู่จริงปุ๊บตัวของเป้เองก็มั่นใจแล้วตัวเองโดนผีหลอกแล้วแหละคราวนี้พอเราเดินลงมาข้างล่างกับพี่เขาครับพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเอานะอย่าคิดเลยมากน้องเองโชคดีนะที่เจอแค่เสียงตะหวาดแล้ววิ่งลงมาเคยมีนักศึกษาคนหนึ่งครับแน่ดีเจอแบบน้องเลยเดินผ่านห้องนั้นแล้วเจอมีเสียงคนสอนศิลปะอยู่ในห้องครับก็เลยหยุดยืนฟังแต่คราวเนี้ยของน้องเจอซิแค่เสียงตะหวาดแต่นักศึกษาคนนั้นเจอเจ้าของห้องนะครับเปิดประตูออกมาแล้วตะหวาดว่าทำไมยังไม่กลับบ้านเฮ้ยครับแล้วคราวนี้มันตะหวาดงั้นปุ๊บครับตาของนักศึกษาชายคนนั้นก็เลยมองเข้าไปในห้องที่อาจารย์สอนอยู่ครับปรากฏว่าพอสายตาเหลื่อมเข้าไปในห้องครับเจอนักศึกษานั่งอยู่ข้างในเต็มห้องเลยแต่หน้าทุกคนครับขาวซีดตาเบ้าตาดำสนิทและที่สำคัญคือนักศึกษาทุกคนครับหันมามองที่นักศึกษาคนนั้นคนเดียวทุกคนในห้องค่อยๆทำท่าลุกขึ้นแล้วเดินมาหาเขาอะครับผู้ชายคนนั้นรีบวิ่งหนีมาแล้วก็มาตอนเช้ามาเล่าให้ทุกคนฟังสุดท้ายก็เลยมีคำเตือนรุ่นต่อรุ่นครับว่าห้ามอยู่เกิน18:00 น.เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ที่อยู่เวรคนสุดท้ายครับจะอยู่ถึง18:00 น.เท่านั้นดังนั้นพออาจารย์ที่อยู่เวรคนสุดท้ายกลับทุกคนต้องกลับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่ในอาคารนี้คนเดียวแล้วอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้เป้ก็เลยบอกว่าโชคดีมากคุณตีที่วันนั้นผมไม่เจอเต็มสตรีมแบบนั้นผมเจอแค่เสียงถ้าผมเปิดไปแล้วผมเจอแบบนั้นผมช็อกประมาณนี้นะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งคือก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปครับครูตีบรรยากาศที่ผมซีที่ผมซาร์ดเมื่อตะกี้เนี้ยคุณผู้ชมผู้ฟังบอกโอ้พี่วีจะซีซาร์ดอะไรนักหนานะฮะผมจะบอกคุณผู้ชมผู้ฟังแบบนี้ว่าภาพที่มันโผล่เข้ามาในหัวผมตอนครูตีเล่าอ่ะมันคือภาพนี้ฮะแล้วมันทำให้ผมแบบนึกออกไงว่ามันเป็นแบบประมาณไหนอะเอาให้ดูนะฮะไม่ได้ว่ามาช่วยโปรโมทหนังหรืออะไรนะไม่เกี่ยวนะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยดูหนังเรื่องนี้มาแล้วก็ภาพนี้มันย้อนฮะเรื่องมหาลัยเที่ยงคืนผมนึกภาพนี้ออกเลยคุณพี่ นะฮะภาพนี้มันโชว์ขึ้นมาในหัวผมเลยแล้วผมนึกถึงคนที่ไปเอาหูแนบประตูฟังอะแล้วเหตุการณ์แบบนักศึกษาทุกคนมันหันหน้ามาด้วยแบบหน้าซีดตาลึกโบแล้วแบบมองมาเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าใครนึกมหาลัยนะครับนึกภาพห้องทำงานศิลปะน่ากลัวนะน่ากลัวดิหุ่นปั้นใช่มีชิ้นส่วนที่เป็นมือเป็นขาเป็นตัวผมจะบอกว่าไอห้องวาดฟิกเกอร์เนี่ยไอห้องสเก็ตฟิกเกอร์เนี่ยคือห้องที่น่ากลัวที่สุดแล้วผมจะบอกให้ใช่น่ากลัวจริงถ้าหลายคนเจอตอนกลางวันอ่ะแต่จะรู้สึกแค่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับเราจินตนาการถ้าเราอยู่กับหุ่นนั้นคนเดียวตอนกลางคืนนี่ครับสมมุติว่าให้ไปนั่งสเก็ต สเก็ตงานส่งอาจารย์ไปนั่งวาดรูปคนรูปหุ่นคนตัวเนี้ยคนเดียวตอน18:00 น.พอนะไม่ต้องเอาค่ำไม่ต้องมืดต้องนั่งวาดโอ้คุณเอ้ยผมคิดภาพไม่ออกเลยว่าจะนั่งเก่งขนาดไหนนะกูตีผ่านไปเรื่องแรกเรื่องต่อมามหาลัยหลอนมันยังไม่ออกครับครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องที่ชื่อโยเล่าให้ฟังครับโยเล่าว่าอย่างนี้ครับมหาวิทยาลัยที่ของโยอยู่อะครับมันจะคืออย่างนี้แล้วก็รบกวนท่านผู้ฟังด้วยครับท่านอธิบายไปแล้วตรงกับมหาลัยใครหรือใครนึกออกรบกวนไม่ต้องพิมพ์ชื่อมหาลัยเขาก็ได้นะครับเงียบไว้นะจุ๊ไว้นะต่อเนื่องใช่เป็นประเด็นจุ๊ไว้ครับคราวนี้ครับมหาลัยที่โยเรียนอยู่ครับมันจะมีห้องสมุดใหญ่อยู่ห้องหนึ่งอยู่ที่หนึ่งที่ว่าคนทั้งมหาลัยใช้ได้เพราะมันจะมีหนังสือหลากหลายแต่คราวนี้ตามคณะต่างๆเช่นคณะศิลปศาสตร์คณะจิตรกรรมคณะอะไรพวกนี้ก็จะมีห้องสมุดย่อยเป็นของตัวเองด้วยก็คือจะเป็นหนังสือเฉพาะเลยเช่นห้องอักษรศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ก็จะมีห้องสมุดคราวนี้ครับตัวห้องสมุดนะครับห้องสมุดย่อยแต่ละคณะของคณะนั้นๆนะครับคณะที่โยเรียนอยู่คือคณะจิตรกรรมห้องสมุดของคณะจิตรกรรมครับจะค่อนข้างเก่ามากนะครับดังนั้นแล้วก็ถ้าเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแต่เจอโต๊ะบรรณารักษ์ที่ว่ามีหน้าที่ยืมคืนหนังสืออะไรอยู่ขวามือแล้วมองตรงไปข้างหน้าครับ ก็จะเจอโต๊ะจำนวนพอสมควรเลยสำหรับนั่งอ่านหนังสือแล้วก็จะมีตู้หนังสือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับแล้วมันก็จะมีเลขหมวดหนังสืออยู่คราวนี้ครับตัวโยเองอ่ะก็เดินหาหนังสือที่ตัวเองต้องการไปเรื่อยๆครับแล้วคราวนี้หมวดที่ตัวเองต้องหามันคือตู้หนังสือตู้สุดท้ายเลยหมวดสุดท้ายเลยนะครับพอไปถึงครับตอนนั้นที่โยไปมันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ค่ำแล้วประมาณว่าโยยืมหนังสือเสร็จบรรณารักษ์ก็คงจะปิดห้องสมุดเลยนะครับคราวนี้เดินไประหว่างนั้นเจอตู้นั้นก็เลือกหนังสือไปเรื่อยๆครับคราวนี้ลองจินตนาการตามนี้ครับเมื่อเราเจอหนังสือปุ๊บเราก็จะเอาแขนซ้ายขึ้นมาวางหนังสือเล่มที่หนึ่งเจอเล่มแล้วก็ใช้มือขวาหยิบเพิ่มเล่มที่สองอย่างนี้ถูกไหมครับหนังสือที่มือซ้ายจำนวนมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ครับระหว่างที่มือซ้ายมันถือไปอย่างนั้นปรากฏเราไม่ถนัดก็เลยพลาดทำหนังสือหล่นครับคราวนี้ด้วยอารมณ์ทั้งตกใจทั้งอะไรก็เลยรีบก้มลงหยิบครับพอเราก้มลงหยิบมือที่ใช้หยิบคือมือขวามือซ้ายยังถือหนังสือบางเล่มอยู่ตาขวาเหลือบไปมองครับเห็นขาคนอยู่ก็ตกใจก็ผงะไปครับแต่คราวนี้โยก็สะดุ้งว่าเอ้ยมันไม่แปลกเพราะตู้หนังสือมันอยู่ได้สองด้านเลยครับดังนั้นเราอยู่ด้านนี้เห็นขาคนฝั่งนู้นมันก็ไม่เป็นอะไรนี่นาโยก็ลุกขึ้นครับแล้วก็ดูหนังสือต่อคราวนี้เวลาเจอหนังสือที่ต้องการก็ดึงออกมาคราวนี้ครับมันถึงจังหวะหนึ่งที่โยดึงหนังสือมันเป็นเล่มใหญ่ครับพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บเขาเจอผู้ชายที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตู้ต้องเขม็งมาที่โยวีเป็นผมตกใจนะผมดึงหนังสือเสร็จเจอหน้าผู้ชายกำลังจ้องเขม็งมาไม่ใช่พฤติกรรมของมนุษย์ที่จะทำต่อกันอยู่แล้วด้วยในการดึงหนังสือมาปุ๊บแล้วตามาจ้องทะลุรูตรงนั้นออกมาใช่แล้วคราวนี้ครับตัวโยเองก็เลยเฮ้ยสะดุ้งนิดนึงครับแต่ก็เฮ้ยไม่มีอะไรนะกำลังจะไปเถิบเข้าไปในกว่านั้นครับเพื่อดึงหนังสือเล่มต่อไปปรากฏว่าโยนึกขึ้นมาได้ครับวีว่าตู้หนังสือที่โยมาเอาหนังสือเนี่ยมันเป็นตู้สุดท้ายแล้วแล้วด้านหลังมันพิงกับกำแพงแล้วผู้ชายคนนั้นยืนได้ยังไงถ้ายืนได้เจ้าผู้ชายคนนั้นส่วนหนึ่งมันต้องฝังในกำแพงก็รู้โอ้โยกรีดร้องลั่นวิ่งออกมาเลยครับพอเราวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บออกมาจากห้องสมุดเลยแล้วก็เจอพวกรุ่นพี่อยู่ด้านหน้ารุ่นพี่ก็บอกเฮ้ยเป็นอะไรโยก็กล่อมจนโยสงบลงครับโยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เขาเจอแบบนี้มารุ่นพี่ก็เลยบอกใจเย็นโยมันน่าจะเป็นเรื่องนี้เมื่อหลายปีที่แล้วครับมันมีนักศึกษาคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดตรงโต๊ะสุดท้ายเลยครับที่อยู่ใกล้ๆกับตู้หนังสือนั่นแหละแต่เขาน่าจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่ก็โรคประจำตัวก็ฟุบเสียชีวิตตรงโต๊ะนั้นเลยนะครับดังนั้นหลายครั้งที่จะมีคนได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาในห้องสมุดหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ครับบรรณารักษ์ที่กำลังจะปิดห้องสมุดนะครับก่อน เราจะเข้าใจว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่พอลาเสร็จปุ๊บเขาก็ปิดห้องสมุดเลยเปล่านะครับเขาจะต้องเอาหนังสือที่เราอ่านไปเรียงเก็บเข้าตู้คราวนี้เขาบอกว่าขณะที่กำลังเรียงหนังสือไปตามตู้ต่างๆก็จะเจอผู้ชายคนหนึ่งครับเดินหายไปตรงตู้สุดท้ายเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยยังมีคนยังอยู่ในห้องสมุดยังไม่กลับอีกเหรอพอเดินไปปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าก็ไม่เจอใครแล้วซึ่งทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นนักศึกษาคนนี้แหละครับจากนั้นมาทุกคนก็เลยมองว่าถ้าห้องสมุดใกล้ปิดหรือคนเริ่มน้อยแล้วจะไม่ไปตรงตู้สุดท้ายกันเลยเพราะกลัวเจอแบบนี้แต่รุ่นพี่ก็บอกนะครับว่าของโยน่าจะเจอหนักสุดเพราะคนอื่นเจอแค่เดินไปด้านหลังแล้วก็หายไปแต่ของโยเจอจ้องเขม็งกลับมาครับนะครับเรื่องของโยจะประมาณนี้ครับคุณวีเรื่องที่สองเนาะมันน่ากลัวนะครูตีในลักษณะที่แบบเฮ้ยคุณผู้ชมต้องนึกภาพของห้องสมุดเป็นสถานที่เดียวในมหาลัยที่สำหรับผมนะไม่ต้องทำอะไรนะมันอยู่ของมันเฉยๆอ่ะมันน่ากลัวแล้วอ่ะใช่มันน่ากลัวมากมันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะมันอยู่เฉยๆของมันนะมันน่ากลัวอยู่แล้วด้วยความที่ว่าห้องสมุดจะเป็นสถานที่ที่ถูกจำกัดการใช้เสียงถึงแม้จะมีคนนะคนก็จะอยู่แบบกระจัดกระจายอยู่แบบไม่ได้อยู่กันแบบแออัดอ่ะอยู่โซนใครโซนมันแล้วก็จะเงียบแล้วด้วยห้องสมุดบางที่เนี่ยยิ่งเพดานสูงๆนะแสงมันก็จะไม่พอมันก็จะดูมีความอึมครึมด้วยเชลของหนังสือที่มันขั้นน่ะแสงมันลอดออกมาไม่พอผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเข้าห้องสมุดมหาลัยผมบอกแบบนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเข้าทั้งที่เป็นคนรักการอ่านนะแต่ไม่ชอบเข้าเพราะผมรู้สึกว่าวังเวงบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจบรรยากาศเลยแล้วไอตอนที่คุณโยไปดึงสมุดอ่ะพอพี่ครูตีบอกว่ามีตามองสวนออกมาด้วยตาแบบที่มองเขม่งเนี่ยพฤติกรรมมนุษย์โดยทั่วไปมารยาทนะการใช้ห้องสมุดใดๆก็แล้วแต่ถ้าเขาไปดึงหนังสือเล่มเดียวกันอ่ะก็จะแบบทักทายอ๋อจะใช้ไหมครับเอาใช้ก่อนเลยก็ได้นะครับหรืออะไรอย่างนี้จะต้องมีการพูดคุยถูกไหมครูตีใช่ถูกครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ลักษณะของการดึงหนังสือเล่มเดียวกันนะก็ดึงไปไอ้คนฝั่งตรงข้ามก็จะต้องเดินผ่านไปอันนั้นคือปกติของห้องสมุดแต่นี่คือดึงเสร็จปุ๊บไอ้ตาฝั่งตรงข้ามมองเขม็งเนี่ยประเด็นคือไอ้เชลหนังสือที่ดึงสมุดเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นเชลสุดท้ายที่แปะติดอยู่กับกำแพงนั่นแปลว่าพิงอยู่กับกำแพงไอ้ตานั้นมันมาจากไหนใช่คนที่ยืนอยู่มาจากไหนเมื่อกี้ขนหัวลุกขาตอนแรกขาตอนแรกที่ทำหนังสือตกแล้วเจอครับมาจากไหนได้ยังไงแสดงว่าเขาต้องยืนอยู่ในกำแพงแต่ว่าเขาหล่อนตาเขาเรียกหมายความว่าไงเขาทำให้เราเห็นแบบนั้นว่าเห็นขาคนยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วมันต้องเป็นกำแพงถูกไหมใช่ครับโอ้อันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องหลอนที่อยู่ในมหาลัยเหมือนกันนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดนะฮะเรื่องแรกเกี่ยวกับห้องศิลปะเรื่องที่สองเกี่ยวกับห้องสมุดแสดงว่ายังมีเรื่องอีกเรื่องหรืออีกสองเรื่องมีอีกเรื่องหนึ่งครับผมครูตีเอาเลยครับผมเรื่องนี้ครับมันจะเป็นมหาลัยแห่งหนึ่งบอกได้แค่ว่ามหาลัยแห่งนี้ครับเคยเป็นวังเก่ามาก่อนอุ้ยนะครับเดี๋ยวนะรู้นะเราถึงต้องไม่พูดเยอะกว่านั้นเนี่ยผมรู้นะไปคุณตีต่อเป็นเรื่องของน้องคนนี้ชื่อว่าหยกครับครับนะคราวนี้ครับหยกเล่าให้ฟังว่ารุ่นพี่จะเล่าต่อกันมาว่าที่ตรงคณะเขาอะมันจะมีตึกทั้งหมด3ตึกครับนะครับแล้วก็ทั้ง3ตึกเนี้ยมีเงื่อนไขคล้ายกันครับว่าถ้าเวลาท้องฟ้ามืดแล้วอะห้ามส่งเสียงดังครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยเจ้าของตึกก็ยังอยู่ในตึกนั้นรู้เลยนะครับแล้วคราวเนี้ยต้องเนื่องจากเราพูดชื่อตึกไม่ได้เราจะใช้คำว่าตึกที่1ตึกที่2และตึกที่3แล้วกันนะครับครับตึกที่1กับตึกที่2เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันแล้วมันก็จะมีลานทำกิจกรรมได้ครับนะครับตรงตึกที่1เนี่ยปรากฏว่าหยกเล่าให้ฟังว่ามันมีการรับน้องครับตรงตำแหน่งลานกว้างใกล้ๆตึกคราวนี้กิจกรรมรับน้องครับดำเนินตั้งแต่ช่วงบ่ายทำกิจกรรมต่างๆนานาสนุกสนานร่าเริงครับ จนเวลาดำเนินไปจนถึง2 ทุ่มก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่น้องๆจะนั่งล้อมวงกันเป็นกลุ่มครับนะตรงกลางจะมีการจุดเทียนเพราะตอนนี้ฟ้ามืดหมดละตรงกลางจะจุดเทียนแล้วคราวนี้ครับตัวน้องๆอ่ะจะให้เจรจาอย่างนี้ครับน้องๆจะนั่งเป็นวงกลมหันหลังให้เทียนครับนะแล้วตัวรุ่นพี่ก็จะเป็นวงกลมแล้วหันหน้าเข้าหาน้องคราวนี้ครับรุ่นพี่ก็จะผูกข้อมือน้องไปเรื่อยๆผูกคนที่1เสร็จปุ๊บก็เธอไปผูกคนที่2คนที่3คนที่4เวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับปรากฏว่ามันมีน้องคนหนึ่งครับเหม่อแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนแล้วก็นิ่งไปคราวนี้พอรุ่นพี่เห็นว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะทำไมอยู่เหม่อเรียกก็ไม่หันอะไรก็ไม่ได้ก็เลยประมาณว่าเวลาผูกข้อมืออวยพรเสร็จขอให้ตั้งใจเรียนนะมีความสุขมากๆนะอะไรประมาณนี้ครับจากนั้นแทนที่น้องจะบอกขอบคุณพี่ค่ะหรืออะไรกลายเป็นเหม่อแล้วมองด้านบนคราวนี้พี่ก็เฮ้ยเป็นไรเป็นอะไรโยกเป็นไรยกร้องกรี๊ดลั่นเลยครับแล้วก็ชี้ไปข้างบนปรากฏว่าทุกคนก็เลยหันตามครับเหตุการณ์นี้ทุกคนที่อยู่ในงานวันนั้นเห็นกันหมดด้านบนหน้าต่างมันเปิดอยู่แล้วพอมีคนมองมาด้านบนครับทุกคนเห็นชัดเจนว่ามีเงาผู้หญิงคนหนึ่งมองอยู่จากด้านบนพอทุกคนเริ่มชี้ไปด้านบนหน้าต่างปิดดังปั้งใส่ทุกคนเลยครับตอนนั้นทุกคนวิ่งเป็นคนละทิศคนละทางเลยเพราะว่าถ้าใครเรียนที่เนี่ยจะรู้ว่าอาคารนั้นน่ะมันถูกไม้ตีปิดประตูไว้ผมรู้ใครก็เข้าไม่ได้ครับแล้วมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างบนเปิดหน้าต่างออกมาดูได้ยังไงใช่ใช่นี่คือเหตุการณ์แรกครับต่อมาครับเหตุการณ์ต่อมาคือมันจะมีงานแสดงของมหาลัยงานหนึ่งครับแล้วคราวนี้ในการแสดงอ่ะหนึ่งในสิ่งที่ต้องไปเอาคือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ตึกนาฏศิลป์ครับซึ่งอาคารนาฏศิลป์ของที่เนี่ยเป็นอาคารไม้ตั้งแต่ยุคเก่าเลยคือที่เนี่ยตึกส่วนใหญ่เป็นปูนหมดแล้วยกเว้นอาคารนาฏศิลป์ยังเป็นไม้อยู่นะครับเขาต้องการคงความโบราณเอาไว้พอไปถึงครับหยกก็เดินขึ้นไปที่ห้องนาฏศิลป์ชั้น2เพราะว่าตัวเองอ่ะตอนนั้นมันฟ้าก็จะเริ่มมืดแล้วแต่ของก็ต้องเอามาให้ได้วันนี้เพราะว่าจะต้องเอาไปลองสวมดูใช้ได้ไหมอะไรไหมเท่านี้ครับห้องนาฏศิลป์ชั้น2ได้ยินเสียงดนตรีไทยอยู่ให้จินตนาการทางขึ้นครับเนื่องจากบอกแล้วว่าอาคารนี้เป็นไม้บันไดก็เป็นไม้ครับเวลาเดินขึ้นมันก็จะดังแอดเบาๆคราวนี้ด้วยความที่ได้ยินเสียงดนตรีไทยครับโยกอ่ะเจอแล้วแหละว่าของที่ตัวเองต้องเอาอ่ะมันอยู่ที่ชั้น1แต่ได้ยินความได้ยินเสียงดนตรีไทยก็เลยเดินขึ้นชั้น2ไปครับไปดูว่าใครซ้อมรำอะไรอยู่หรือเปล่าก็เดินไปเรื่อยๆพอเดินขึ้นบันไดถึงระดับหนึ่งครับมีคือที่เนี่ยเมื่อเดินขึ้นอย่างเช่นสมมติมีบันได10 ขั้นถ้าเดินถึงขั้นที่7ขั้นที่8เนี่ยเราจะมองเห็นชั้น2แล้วว่าเป็นยังไงพอเดินขึ้นไปถึงประมาณชั้นนั้นครับข้างหน้าตัวเองอ่ะมันก็จะเป็นประตูแล้วก็จะเป็นห้องซ้อมรำขนาดใหญ่ทั้งหมดรอบห้องครับเป็นกระจกทั้งหมดเพราะว่าห้องซ้อมรำมันจะเราต้องซ้อมในนั้นเขาก็เห็นมีคนรำอยู่ข้างในจริงๆครับเป็นการรำที่สวยมากครับซึ่งวันนั้นน่ะหยกอ่ะเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยหยกกับเพื่อนก็ยืนมองอยู่แบบนั้นเลยว่าเฮ้ยรำสวยอ่ะสงสัยต้องเป็นนางรำที่เตรียมจะแสดงหรืออะไรแน่เลยแต่คราวนี้ครับขณะที่หยกกับเพื่อนยืนคุยอยู่ว่าเฮ้ยรำสวยมากเลยอ่ะอยู่ๆคราวนี้นางรำคนนั้นหยุดรำครับแล้วก็หันมามองหยกกับเพื่อนแต่ที่หยกตกใจคือหันมาแค่หัวแต่ตัวยังรำอยู่หยกกับเพื่อนยืนช็อกอยู่แบบนั้นเลยครับแต่คราวนี้มันมีสัญญาณให้ทั้งสองคนต้องวิ่งเพราะว่านางรำคนนั้นเขาเดินมาหาโดยที่ตัวหน้าเขาหันมามองแต่ตัวไม่ได้หันมาด้วยเท่ากับเขาเดินถอยหลังมาพวกตัวเองทันที่คอหันมองพวกเขาอยู่ครับทั้ง2 คนวิ่งลงบันไดวิ่งกันไม่คิดชีวิตเลยครับวิ่งเลยคราวนี้พอลาออกจากตรงนั้นได้ก็มาเจอผู้รุ่นพี่ครับผู้รุ่นพี่ก็บอกเฮ้ยใจเย็นๆไปเจออะไรกันมาทั้ง2 คนก็เล่าให้ฟังคราวนี้ผู้รุ่นพี่ก็บอกว่าพวกพี่ก็ไปเอาของที่นั่นบ่อยนะก็เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับนางรำที่นี่นะแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะไปทำอะไรไม่ดีกันมาหรือเปล่า เอาละครูตีเสียงหายครับได้ยินไหมได้ยินครับฮัลโหลเมื่อตะกี้เสียงหายไปครับครูตีเล่าถึงช่วงที่บอกว่าพวกรุ่นพี่ก็ไปเอาของบ่อยโอเคพวกรุ่นพี่ไปเอาของบ่อยครับแต่คราวนี้พวกรุ่นพี่ก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ยในที่สุดครับโดนคาดคั้นมาเข้าหยกกับเพื่อนก็เลยสารภาพว่าสาเหตุน่าจะเพราะจากตอนที่เดินขึ้นบันไดเลยครับแล้วก็เจอนางลำคนนั้นลำอยู่ครับแล้วทั้งสองคนก็บอกว่าเนี่ยเขาเปิดเพลงลำไทยแล้วเขาก็ลำแล้วถ้าเกิดเราเปิดเพลงแบบสมัยปัจจุบันเขาจะเต้นให้เราดูไหมวะมันก็เลยเป็นที่มาทำไมนางลำคนนั้นจุดลำแล้วหันหน้ามามองทั้งสองคนคาดว่าน่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ครับเรื่องราวที่ฟังมาในวันนั้นครับก็จะประมาณนี้ครับคุณลีเป็นสามเรื่องคือต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ผมคุ้นเคยนะคือครูตีผมบอกแล้วผมรู้ประวัติของตึกที่ครูตีเล่านี้ด้วยแล้วไอตึกนี้แหละที่ครูตีเล่าเรื่องเกี่ยวกับชั้นสองแล้วมีนางสนมอยู่ตรงเนี้ยครับนะฮะก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งละกันที่ไม่มีใครรู้ว่ามหาลัยไหนนะฮะก็เป็นเอาจริงๆผมบอกถึงความขลังความที่ยังคงอยู่คือนักศึกษาเองที่นั่นก็ยังคงมีใครหลายๆคนที่ได้สัมผัสได้เจอครูตีเรียนจบจากที่นี่ไหมฮะใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไหมฮะผมเลยใช่ครับดังนั้นที่หยกเล่ามาเขาเป็นรุ่นน้องผมจึงจินตนาการภาพทุกอย่างออกเป๊ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าผมรู้เลยพอบอกว่าเป็นตึกอาคารไม้ซึ่งทั้งมหาลัยมีอาคารไม้ที่เป็นไม้เดิมอยู่ไม่กี่อาคารใช่ครับตรงข้ามอาคารไม้เป็นลานโล่งๆให้น้องรับน้องโอ้ยมีที่เดียวนะฮะรู้เลยนะฮะโอเคเอาเว้นไว้ประมาณนี้แล้วกันครูตีใช่เรื่องนี้น่าฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่โอ้โหผมมั่นใจว่าใครหลายๆคนคงมีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของมหาลัยตัวเองในหลายๆที่มาเยอะครับและเรื่องที่ครูตีเอามาเล่าเนี่ยผมก็มั่นใจว่าใครหลายๆคนในรายการก็อาจจะมีโอกาสได้รับฟังมาบ้างเกี่ยวกับมหาลัยตัวเองหรืออะไรนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าใครนะฮะแต่แค่รับฟังพอดีกว่านะไม่ต้องไปแค่รับฟังพอไม่ต้องไปนักไม่ต้องไปเจอเลยเจอก็ได้นะเจอแล้วก็มาเล่านะไม่ได้แช่งนะฮะนะก็ใครมีเรื่องเล่าคล้ายๆครูตีแบบนี้นะฮะเบอร์ติดต่อก็อยู่ด้านหน้าติดต่อมาได้นะฮะครูตีในวันนี้เอาเรื่องเล่ามาฝากกับวีในรายการแล้ว example หน่อยสิว่าคอนเทนต์ต่อไปของครูตีเรื่องเล่าในเรื่องที่ครูตีจะตัดลงในช่องครูตีมีเรื่องเล่าคิดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทีเซอร์ไว้หน่อยคือตอนนี้ครับมันมีหลายเรื่องมากเลยวีที่ว่ามันน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดศาสตร์ผมใช้คำว่าศาสตร์นะศาสตร์แล้วก็ความรู้เลยครับจริงๆเรื่องผีครับถ้าบางคนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระงมงายผมในฐานะครูคนหนึ่งเนอะผมขอเถียงเพราะว่าคำว่าศาสตร์ความรู้ครับมันมีวิชาหนึ่งเลยนะที่ชื่อว่าคติชนวิทยาครับมันเกี่ยวกับความเชื่อประเพณีท้องถิ่นนะครับแห่นางแมวก็ใช่หรือสงกรานต์ก็ใช่เพราะว่าถามว่าประเพณีพวกนี้เราอาจจะบอกว่ามันไม่เห็นงมงายไม่เห็นอะไรเลยตีไม่ใช่ครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกประเพณีมันเกิดจากความเชื่อลอยกระทงก็เชื่อว่าเกิดจากการขอขมาพระแม่คงคาแล้วพระแม่คงคาคือใครก็คือเทพถ้าจัดเราจะจับว่าเป็นความงมงายมันก็คงไม่เหมาะนะหรือแห่นางแมวเขาก็เชื่อว่าเป็นการขอฝนจริงๆขอกระเทพมอมซึ่งมอมเป็นสัตว์พาหนะของพระพิรุณคือในประเพณีต่างๆมันมีที่มาที่ไปครับดังนั้นไม่อยากให้มองเรื่องผีเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องงมงายอยากให้มองว่ามันคือส่วนหนึ่งแล้วเรารับรู้และอยู่กับมันได้จะดีกว่านะครับดังนั้นคอนเทนต์หน้าเอาจริงๆเลยคุณมีผมมีอยู่เป็น10เลยแต่ยังไม่ได้เริ่มทำ ผมอะผมจะบอกแบบนี้ว่าผมอะเตรียมตัวมากๆผมบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่เปิดรายการครูตีแบบเปิดเข้าไปในคำว่าเปิดช่องปุ๊บแล้วปบคลิกเข้าไปในคำว่าวิดีโออะแล้วผมกดไหลเลยครูตีนึกออกปะผมไล่ฟังคือทุกคลิปของครูตีผมฟังหมดผมบอกเลยผมไล่ฟังหมดแล้วล่าสุดที่ผมชอบมีอยู่คอนเทนต์หนึ่งไม่รู้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะสายนี้แบบเดียวกับผมหรือเปล่านะผมไปนั่งฟังอยู่คอนเทนต์หนึ่งของครูตีแล้วรู้สึกประทับใจเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำของเขมรอ๋อครูตีเล่าเรื่องนี้ตีแผ่เรื่องนี้ไว้ดีมากอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ไปฟังฮะแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อมนต์ดำทำไมถึงเป็นฝั่งเขมรทำไมเขาถึงขึ้นชื่อวัฒนธรรมอะไรในบ้านเมืองเขาหรอถึงทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องขึ้นชื่อในประเทศเขาแล้ววัฒนธรรมเหล่านี้วิธีการเหล่านี้มันมาจากพื้นฐานประเทศไหนเรารับมาจากไหนเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยครูตีมาตีแผ่เราฟังซึ่งฟังไว้ประดับเป็นความรู้ก็เหมือนผมได้ฟังทั้งครูตีเล่าคือคนที่ไปกลองมาแล้วให้เราในระดับหนึ่งไปฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์ยอดก็คือครูบาอาจารย์เราในอีกท่านหนึ่งคือรับข้อมูลไปเยอะๆผมว่ามันไม่หนักหัวหรอกฮะก็คือฟังไว้เก็บเป็นความรู้เพิ่มเติมไว้กับตัวเองรู้ไว้ใช่ไหมครับใช่ถูกครับเพราะบางทีอ่ะเวลาเราไปในท้องถิ่นต่างๆถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้เราเห็นปุ๊บเราจะเข้าใจเลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรือรูปปั้นนี้คืออะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้พวกนี้ผมว่ามันสนุกดีนะครับดีครับดีประมาณนั้นฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามครูตีได้ที่ครูตีมีเรื่องเล่าครับผมนะฮะเป็นช่องยูทูบแล้วก็ฝากอีกนิดครับตอนนี้ทำติ๊กต็อกกับเพจชื่อครูตีมีเรื่องเล่าเหมือนกันเลยนะครับแต่คราวนี้วีมันเหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินครับติ๊กต็อกผมก็เพิ่งจะดูจาก YouTube เอาว่าเริ่มต้นทำยังไงเพจทำยังไงครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเหมือนดังนั้นก็รบกวนท่านผู้ฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันให้หน่อยครับผมเลยนะฮะก็อย่างที่วีบอกแหละนะฮะว่าทุกฟังก์ชันของแต่ละอุปกรณ์อ่ะเราต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยแต่ก่อนวีไม่ได้ทำใน YouTube นะฮะครูตีแต่ก่อนวีทำในแอปพลิเคชันมาก่อนแล้ววีก็ขยับตัวเองมาทำ YouTube ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนรู้โปรแกรมการเรียนรู้ฟังก์ชันแล้วมันกลายเป็นว่าเราต้องมารีเซ็ตตัวเองผมตั้งไข่หลายเรื่องมากครูตีแล้วก็รวมไปถึง TikTok ก็เป็นอีกหนึ่ง channel ที่ผมทำไว้แต่ผมยังไม่มีโอกาสจับอย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีเหมือนกันนะฮะนี่ไงนะก็อะไรครับเราพยายามไปด้วยกันได้ครูตีก็เป็นหนึ่งนักเล่าแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นยูทูบเบอร์ในความรู้สึกผมที่ผมรู้สึกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่องนี้น่าติดตามไปกดติดตามครูตีกันไว้ด้วยนะใครที่ได้รับฟังเรื่องเล่าของครูตีแล้วนะขอบคุณมากเลยครับผมเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องหลอนไม่ใช่แค่เรื่องประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแต่นั่นคือความรู้ครับที่อยู่ในช่องของครูตีจริงๆนะผมบอกเลยว่าเป็นช่องที่ติดตามไว้แล้วคุณจะได้รับประโยชน์มากๆโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครูตีมากๆเลยครับครูตีครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับครูตีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับได้เลยครับสวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับครูตีสวัสดีครับในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story